สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Universe Collection และวันนี้ครับขอเชิญพบกับ Superman version Batman vs Superman ครับตัวนี้นะครับออกมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับเป็นสินค้าปกติของ Mesco ครับซึ่งจะเป็นกล่อง2ชั้นนะครับเดี๋ยวลองดูครับว่าพอเปิดออกมาปุ๊บจะเห็นเป็น2ชั้นแบบนี้ครับนี่นะฮะด้านหน้าจะเป็นแบบปกใสนะครับมีรูปปริ้นท์มาด้วยแล้วก็ด้านในก็มีรูปอีกส่วนด้านหน้ากล่องก็จะเป็นโลโก้ Batman vs Superman ครับเมื่อเปิดด้านในมาจะเห็นสัญลักษณ์แห่งความหวังสัญลักษณ์ของซูเปอร์แมนนั่นเองครับเมื่อแกะกล่องออกมาแล้วนะครับสินค้าก็จะมีดังนี้ครับมีสแตนนะฮะแล้วก็ตัวจับผ้าคลุมนะครับแล้วก็ถุงใส่ของนะครับแล้วก็ทางด้านขวานะครับก็จะเป็นสแตนด้านหลังนะครับแล้วก็มีบอดี้แล้วก็มีหัวแถมมาให้2หัวนะครับมืออีก3คู่แล้วก็ฝาท่อของเมืองก็อตแธมครับเรามาแกะกันเลยดีกว่าครับนี่ครับโอ้โหหล่อล่ำบึกได้ใจทีเดียวเลยนะฮะแล้วก็สิ่งแรกที่ผมจะบอกคือเมื่อผมสัมผัสเนี่ยนะครับผ้าตัวสูตรเนี่ยนะครับตัวชุดเนี่ยนะฮะมันเป็นกึ่งผ้าแล้วก็มียางปริ้นมานะครับแล้วก็ตรงที่ผมชี้อยู่เนี่ยฮะเป็นสีสะท้อนแสงนะครับคือเป็นเงาไม่สะท้อนแสงเรียกว่าเงานะครับแล้วก็เวลาที่จับไปตรงบอดี้เนี่ยมันจะเป็นขรุขระนิดนึงนะครับคือให้ฟีลลิ่งแบบว่าเฮ้ยเหมือนชุดในหนังจริงๆเลยนะคือสวยกว่าที่คิดเยอะมากนะครับแล้วก็ผ้าคลุมก็ถึงแม้ว่าจะไม่มีรั่วแต่ก็สามารถจัดท่าได้อย่างตามใจเลยนะครับสวยมากๆเลยทีเดียวนะฮะส่วนจุดขยับครับนี่ครับซูเปอร์แมนของเรานะครับเงยได้แบบนี้ก้มได้ขนาดนี้ครับแล้วก็มาดูนี่ครับแขนครับก็ถ้ายกขึ้นก็จะแบบนี้นะฮะเพียงแต่ว่าตรงแขนเสื้ออาจจะรั้งนิดนึงแต่ก็ได้อยู่ข้อศอกก็เป็นดับเบิลจอยครับนะครับทำท่าแบบเบ่งกล้ามได้ด้วยนะฮะแล้วก็ข้อมือก็เป็นขยับได้แบบปกติเลยอิสระเลยนะครับกางแขนด้านข้างนะครับได้ประมาณนี้ครับต่อมาดูขาครับขาขยับได้แบบนี้ครับก้าวไปด้านหน้าได้แบบนี้ครับผมแล้วก็ที่เข่าครับก็เป็นดับเบิลจอยนะครับข้อเท้าก็งอได้ประมาณนี้ครับผมก็ขยับได้เยอะพอสมควรเลยนะฮะทั้งที่ออกมานานแล้วแต่ก็ยังขยับได้ดีนะครับส่วนตรงรองเท้าบูทนะครับสามารถหมุนได้ด้วยนะฮะแหมหล่อแล้วเอาการทีเดียวเลยนะครับเนี่ยตัวนี้นะฮะก็แอปครันช์ครับก็นี่ก้มได้แบบนี้เลยนะครับแล้วก็เงยได้ประมาณนี้ครับแหมผมยอมรับว่าถูกใจจริงๆนะฮะเอาละครับแล้วนี่อุปกรณ์ที่แถมมาครับเรามาดูแบบ close up นะครับนี่ก็เป็นสแตนตัวจับนะครับแล้วก็อันนี้ครับคือตัวที่บอกว่าคือเอาไว้ติดกับสแตนด้านหลังแบบนี้นะฮะแล้วก็พอติดปุ๊บใช่ไหมครับแล้วเราก็เอาไอ้ซีด้านหลังเนี่ยครับเอามาติดเข้ากับอันนี้นะฮะแล้วก็ตัวเนี้ยทางปลายด้านขวาเนี่ยจะเห็นว่าเอาไว้จับกับปลายผ้าคลุมของซูเปอร์แมนนะครับอันเดี๋ยวเรามาใส่ให้ดูอีกทีนึงแล้วกันเนาะต่อไปครับก็เป็นหัวที่แถมมาครับมี2แบบครับเป็นแบบหัวซูเปอร์แมนที่แบบแยกเขี้ยวแบบเกรี้ยวกราดนะฮะแบบเฮ้ยอะไรอย่างงี้นะฮะแล้วก็อีกแบบนึงก็เป็นหัวแบบที่มีตาฮีทวิชั่นนะครับปล่อยความร้อนจากรังสีลูกตานะฮะต่อมานะครับก็เป็นมือที่แถมมาอีก3คู่นะครับก็จะเป็นมือแบบมือกำมือแบนะครับแล้วก็มือแบบว่าขยุยคือมือกำเนี่ยเป็นมือเดี๋ยวไว้เอาไว้ใช้กับเนี่ยครับฝาท่อของก็อตแฮมอันนี้นะครับซึ่งอันนี้ก็จะมีรายละเอียดคือเขียนว่าก็อตแฮมซิตี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือสามารถดึงออกมาได้นี่แหละครับแต่ว่าการดึงของเขาเนี่ยไม่ได้มีเทคนิคอะไรมากมายเลยคือเขาไม่ได้มีแม่เหล็กไม่ได้มีอะไรนะครับแต่ว่าเขาทำเป็นซี่ๆมาแล้วเหมือนกับว่ามันลงล็อกพอดีครับทำให้สามารถดึงออกได้ง่ายแล้วฮะแล้วก็มือที่แถมมาเนี่ยครับเป็นมือจับนะฮะเอาไว้จับกับฝาท่ออันนี้แหละนะฮะต่อมาก็เป็นถุงใส่อุปกรณ์ใส่มือใส่ของเหล่านี้ที่เราเอาไว้เล่นไม่ต้องเอาไปใส่กล่องใหม่นะครับต่อมาก็สแตนนะครับฐานนะครับก็นี่ครับเป็นโลโก้ Batman vs Superman นะครับอันนี้ก็เป็นของทั้งหมดที่แถมมาครับทีนี้เราจะมาดูวิธีการใส่สแตนนะครับฐานนะฮะอย่างนี้ครับเอาตัวสแตนเนี่ยมาจิ้มที่ฐานด้านล่างนะครับแล้วก็ไอตัวเป๊กกลมๆก็จะหลุดออกไปนะครับแล้วก็นี่เสียบเข้าไปปุ๊บทีนี้ไอตัวที่ผมบอกว่าเอาไว้เสียบกับผ้าคลุมเนี่ยฮะเอามาแปะด้านหลังของสแตนแบบนี้นะครับปึ๊กเข้าไปปุ๊บมันมีเสียงดังแกร๊กนะครับเสร็จแล้วก็เอาไอตัวจับผ้าคลุมเนี่ยฮะเอามาแปะด้านหลังแบบนี้ครับจะแปะกี่อันก็ได้แล้วแต่จินตนาการของเราฮะอันนี้ผมขอทำแค่2อันก่อนแล้วกันเนาะแล้วเราก็เอาเนี่ยครับซูเปอร์แมนนะครับมาครับแล้วก็จะเป็นแบบนี้ครับสามารถเนี่ยเอาไว้จับตรงปลายผ้าคลุมนะครับว่าเราก็
สามารถดัดได้ตามจินตนาการเลยฮะเพราะว่าตรงก้านตรงนั้นมันเป็นลวดนะครับเนี่ยครับสามารถงอได้เต็มที่เลยนะครับซึ่งเขาแถมมาให้หลายอันเหมือนกันก็คือสามารถจับจีบจับไปได้เยอะเลยนะฮะแต่ว่าส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบล่ะครับต่อไปก็เป็นการเปรียบเทียบขนาดนะครับก็ซูเปอร์แมนทั้ง3ตัวนะครับตัวแรกจะเตี้ยสุดคือคลาสสิกซูเปอร์แมนนะครับแล้วก็ตัวนี้จะไซส์พอๆกันกับซูเปอร์แมนเรซันแล้วก็นี่ครับเปรียบเทียบกับแบทแมนนะครับตัวค่อนข้างจะใหญ่เลยนะครับซูเปอร์แมนตัวนี้นะครับนี่เปรียบเทียบกับเมสโกตัวอื่นครับโจ๊กเกอร์แล้วก็โอแมนโลแกนครับแล้วก็นี่ครับเปรียบเทียบงาน DC Premium Figure นะครับซึ่งไม่มีผลิตแล้วนะฮะสำหรับฟิกเกอร์ตัวนี้นะครับเรียกว่าเป็นฟิกเกอร์ที่เล่นสนุกแล้วก็สมส่วนสวยทุกอย่างแทบจะไม่มีข้อติเลยนะครับสำหรับผมค่อนข้างจะแนะนำมากๆสำหรับใครที่เป็นแฟนหนังเรื่องนี้หรือว่าเป็นแฟนซูเปอร์แมนแม้กระทั่งเป็นแฟนเมสโกเองนะครับคือตัวนี้เนี่ยเพ้นท์ก็สวยขยับก็ดีชุดก็เหมือนจริงมากนะครับเรคคอมเมนต์มากๆเลยครับแล้วก็เนี่ยฮะอย่างที่เห็นครับถ่ายรูปสนุกถ้าคุณเล่นลายหนังนะสนุกมากนะครับอันนี้ผมเชียร์จริงๆครับสำหรับลายนี้นะครับเอาละครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับและเช่นเคยครับสำหรับทุกท่านที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ Facebook Fanpage mescotoys.online by toys dd ครับ